ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาร่วมงานในวันนี้นะคะตอนนี้ดิฉันอยากจะให้เจ้าภาพขึ้นมากล่าวอะไรนิดๆหน่อยๆให้ฟังกันดีกว่านะคะเชิญลูกภูจ้ะแกรู้ไหมว่าพี่แกเนี่ยเขาสอบชิงทุนได้ทำไมแกไม่ทำตัวดีๆแบบพี่แกบ้างคะแล้วคนบ้านเอาแต่เที่ยวเตะออกไปไหนจะฝังจะฝังอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเป็นพี่น้องกับภาษาอะไรเนี่ยต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวอะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวสิจ้ะลูกไหนๆตะฟูก็จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วนะคะเรื่องอะไรอะแม่เมื่อวันที่ลูกภูจบการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้วเนี่ยตะภูก็จะเข้าพิธีมั่นทันทีค่ะมั่นและผู้ที่ลูกภูจะเข้าพิธีมั่นด้วยนั้นก็คือหนูพิมพ์จันทร์ค่ะใช่มึงโง่ผมไม่ได้เลือกไม่มีอะไรดีสักอย่างไม่เคยทำให้แม่ภูมิใจเหมือนพี่ภูและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านดื่มเพื่อเป็นเกียรติกับลูกภูด้วยค่ะโทรหามันทำไมมันจะไปตายที่ไหนก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจอย่าบอกแม่เป็นอันขาดเรื่องค่ายาเข้าใจป่ะด้วยเกียรติของเนตรีที่น่ารักที่สุดในประเทศไทย น่ารักน่ารักหัวล้าอะไรเราเขาพูดเรื่องจริงถ้าทางจะรอดยากว่ะพี่ลินว่าไปช่างเขาเองอันนี้ยังไงตบผักตัวเองเลยน่าสายตายลูกใครเป็นลูกเองใครเนี่ยพักวัดพูดครับประสบอุบัติเหตุรถคว่ำครับว่าไงนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเจ้าแพงสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะวันนี้ผมมารับแม่กลับบ้านแล้วนะหมอยังให้กลับแล้วจริงเหรอลูกแล้วเรื่องค่ารักษาล่ะเราต้องจ่ายก่อนออกจากโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอเรื่องค่ารักษาพยาบาลแม่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วยายพัดเก็บของไปเร็วๆเดี๋ยวก่อนครับแล้วลูกไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายก็ค่าโปรเจกต์ที่ผมเคยบอกแม่ไว้ไงแม่เผอิญว่างานมันเสร็จเร็วผมก็เลยรับเงินเร็วนะไม่ต้องห่วงจิมรินจริงครับใช่ครับนะเพนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะเรื่องเงินน่ะเรื่องเล็กนิดเดียวค่ะเดี๋ยวนะเพนก็ได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วไม่ดีเหรอคะใช่ไปบินนะสาวพูดดีใจไหมคะพี่ภูสวยเหมือนแม่เลยค่ะแกจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฮะตอนเนี้ยฮะพ่อครับมีเรื่องอะไรครับแต่ชิดได้รับอุบัติเหตุขั
รถชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลจ้าเชฟไปดีกว่าค่ะไปปลอบใจพี่ภูเขานะคะไปสิคะลูกโอ้ยไม่เอาเลยค่ะคุณแม่พิมกลัวเลือดนะคะเอาเป็นว่าเรากลับไปฟังข่าวที่บ้านดีกว่านะคะคุณแม่ค่ะโอ้ไม่ช่วยช่วยแล้วช่วยแล้วนี่ไงก็จะไปดูฝั่งนู้นไงค่อยๆนะคะค่อยๆนะแม่ขอบคุณมากนี่ครับระวังครับระวังครับไปขาดออกซิเจนนานเกินไปครับหมายความว่าไงครับคือเราพยายามช่วยเต็มที่แล้วครับผมเสียใจด้วยจริงๆครับไม่คุณหมอคะคุณหมอช่วยดูหน่อยนะคะคุณหมอช่วยด้วยทำไมคุณหมอช่วยลูกอย่างนี้ได้เสียงเขาตั้งแต่ชื่อยองที่ท่านคุณหมอช่วยด้วยครับเราพยายามเต็มที่แล้วครับขอโทษนะครับอาจเป็นฟ้ากำหนดมาขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเลือดโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rs-promotion.com สนับสนุนโดยใหม่ผงซักฟอกปาวินวอชขจัดคราบลดกลิ่นอับแม้ตากในที่ร่มซุปไก่สกัดตาแบรนด์เนสกาแฟ 2-in-1 My Cup เมื่อวันที่ลูกภูจบการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้วเนี่ยลูกภูก็จะเข้าพิธีมั่นทันทีค่ะและผู้ที่ลูกภูจะเข้าพิธีมั่นด้วยนั้นก็คือนุ๊กพิมจันทร์ค่ะผมจะเก่งเหมือนพี่ชิคนเราเก่งไม่เหมือนกันหรอกนายเองก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยที่พี่ทำไม่ได้พี่ช่วยเก่งขนาดลงกว่านี้ได้ไหมพี่ยิ่งเก่งมากผมยิ่งแย่มากแม่เขาเกลียดผมมากขึ้นบางที
ถ้าพี่ไม่เก่งขนาดนี้แม่อาจจะไม่เกลียดผมมากขนาดนี้ก็ได้ผมอยากให้แม่รักผมบ้างนอนหลับไปแล้วเพิ่งหลับไปเมื่อกี้นะพ่อยังไม่นอนนะครับพ่อนอนไม่หลับไม่น่าเชื่อเลยว่าบ้านหลังนี้จะไม่มีตะชิดอีกต่อไปแล้วผมขอโทษครับพ่อผมผิดเองฮะผมน่าจะดูแลน้องไม่มีใครผิดหรอกแต่จะโทษกันจริงๆแล้วคนที่ผิดคือพ่อที่พ่อจะทำงานจนไม่มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับตาชิดพ่อรู้ตาชิดเขาก็น้อยใจอยู่เสมอที่พ่อไม่เคยเอาใจใส่เขาเลยไม่ใช่หรอกครับพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดพ่อทำงานหนักเพื่อครอบครัวเรามีความสุขถ้าจะโทษก็ต้องโทษผมฮะผมควรจะเอาใจใส่น้องให้มากกว่านี้ถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะดูแลน้องอย่างดีครับแต่มันก็ไม่มีโอกาสแล้วพ่อแล้วพ่อ
ีบ้างไม่ได้เลยหมอสั่งเอาไว้แม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่ลุกขึ้นมาทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยแผลมันจะอักเสบแม่รู้หรือเปล่าหึไม่เอานะจ้ะจ้ะนี่ไปเรียนได้แล้วเดี๋ยวจะสาวไปค่ะพี่มากันแล้วพี่น้ำเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยไปยังวะก็รออยู่เนี่ยไปดิไปไปกระเป๋าก่อนน้ำเพชรเป็นไงบ้างครับหายเจ็บหรือเปล่าครับเมื่อกลางดึกคืนวานนี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำได้พบผู้บาดเจ็บสาหัส1รายคือนายภูชิตอัศวโยธินนายภูชิตได้ขับขี่รถหมายเลขทะเบียนพ.ศ.ส.ส. 7423และได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมามันไอ้หมอนั่นนี่หว่าพี่พี่อ่ะไปแช่งเขาด้วยเป็นไงล่ะสงสารคุณพักวัดเขาเนอะเขาว่ามีน้ำใจอุตส่าห์พวกเราคุณพักวัดทำไมไม่มีอะไรกับแม่นะครับเดี๋ยวผมไปเรียนก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปสายนะครับแม่ไปแล้วสวัสดีครับแม่ไปเดี๋ยวไปงั้นพวกผมลาแล้วค่ะไปไปเว้ยอะไรเนี่ยเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรนี่เกือบไปแล้วนะเราอ่ะฮะปากนี่ไม่มีหูรูดเลยนะวิว่าเขาปากไม่มีหูรูดเหรอแล้วทำไมพี่พาคีต้องปิดบังนะเพนด้วยล่ะเรายังไม่รู้อะไรแม่เขาเป็นคนหยิ่งที่สุดในโลกเลยถ้าเกิดว่าแม่รู้ว่าเราไปยืมเงินใครมาแม่ก็คงคิดมากอ่ะว่าไม่รู้จะหาเงินมาใช้เขายังไงเออคีแล้วเราจะหาเงินมาใช้เขาได้ไงวะเงินไม่ใช่น้อยๆเลยนะเว้ยข้าว่าเราคงต้องหางานทำวารินหรือไม่ก็ไปรับจ้างทำโปรเจกต์ชดใช้หนี้เขาอะไปเว้ยแก้วไม่อยากรับใครโทรมาเหรอพี่ภูทำไมอ่ะงอนกันหรอไม่ได้งอนหรอกแต่ฉันรู้สึกว่าบางทีฉันไม่เหมาะกับเขาเพราะอาจจะเหมาะคนในสังคมเดียวกันมากกว่าอุ้ยไปคิดอะไรอย่างนั้นแก้วเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วนะหมดแล้วเรื่องทัดเทียมเท่าเทียมอ่ะแล้วอย่างนะเธอกับพี่ภูเขาไม่ได้ทำอะไรเสียหายซะหน่อยจะไปแคร์สังคมทำไมมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิเมื่อวานนี้แม่ของพี่ภูเขาประกาศในงานว่าจะให้พี่ภูมั่นกับผู้หญิงที่ชื่อพิมจันจริงเหรอแก้วสวัสดีค่ะปรับความเข้าใจให้ดีนะแก้วเป็นไรครับทำไมไม่รับโทรศัพท์พี่ไม่มีอะไรนี่ค่ะคนไหนก้าวเคยบอกว่าต่อไปจะรับสายพี่ทุกครั้งไงขอโทษค่ะแก้วลืมก้าวฟังพี่ก่อนแก้วครับ
เมื่อวันนี้ตาชิดขับรถคว่ำผมจากพี่ไปแล้วพี่ภูแก้วเสียใจด้วยนะคะวันนี้พี่มีสอบวิชาสุดท้ายเสร็จแล้วก็จะไปวัดเลยพี่คงมารับแก้วไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแก้วไปที่งานเองก็ได้พี่ภูไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะขอบใจจ้ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะคุณพักวัตรสวัสดีครับคุณพิมผมขออนุญาตเป็นรับแขกนะเชิญครับคุณพี่คะคุณน้องเสียใจด้วยจริงๆนะคะตาชิดเนี่ยไม่น่าอายุสั้นเลยคุณป้าคะหนูยินดีที่มาเป็นลูกของคุณป้าอีกคนนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณป้ามีอะไรไม่สบายใจเนี่ยเรียกหนูได้นะคะคิดซะว่าหนูก็เปรียบเสมือนลูกสาวอีกคนนึงของคุณป้าก็แล้วกันนะคะขอบใจหนูคุณมากนะจ๊ะหนูจะเป็นคนที่มีน้ำใจจริงสบายนะคะคุณพี่หน้าครับเดี๋ยวก้าวครับมาทุกงานเลยนะตะปูคุณน้ากับน้องเพิ่งมาเนี่ยพาน้องไปไหว้พระก่อนไปพี่ภูนี่หนูคู่มั่นเขาเจอกันแล้วหนูไปนั่งเองได้ไหมพี่คะผู้หญิงสมัยนี้ตื้อเก่งจริงเลยนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเลือดโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rs-promotion.com สนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Panasonic X200 บางเบาโชคเชี่ยวเกินใคร Pepsi Fine Pepsi Iceนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมกำไรของบริษัทเราถึงได้ลดลงจากปีที่แล้วตั้งครึ่งนั่นสิคะงานประมูลใหม่ๆก็พลาดหมดมีแต่โครงการเดิมที่ทำต่อจากปีที่แล้วทั้งนั้นน่ะทั้งหนูยกระดับเป็นโครงการที่ใหญ่เราก็พลาดแล้วคุณพักวัตรจะว่ายังไงผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับน่าจะขอแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาและคิดว่าปีหน้าผมจะต้องทำงานหนักมากกว่านี้ครับบางทีเราจะปรับปรุงทีมงานใหม่เอาคนที่มีคุณภาพเข้ามาแทนคนที่คนเก่าคนแก่ที่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้ว
ถึงพนักงานที่จะเป็นคนเก่าแก่นี่คนแก่ที่คุณพูดแต่ทุกคนมีประสบการณ์นะครับทำไมไม่คิดถึงผลงานที่ผ่านมาบ้างเราเชื่อมั่นในฝีมือคุณภควัตกับทีมงานมากนะครับยังอยากจะเห็นทุกคนทำงานให้กับบริษัทนี้ต่อไปนานๆแต่พวกเราหวังว่าปีหน้าผลประกอบการคงจะดีขึ้นมากกว่านี้ทำไมอย่างนั้นสถานการณ์บริษัทเราก็น่าเป็นห่วงมากนะครับคุณภควัตไม่เป็นไรหรอกงานยุ่งนิดหน่อยลูกผมมารับพ่อไปวัดนะครับนอนไปหน่อยนะเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาคงจะดีขึ้นรอพ่อเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวนอนพักก่อนดีกว่านะคุณนะใจจะหลับได้ยังไงหลับตาทีไรเห็นหน้าตาสิ้นทุกทีแล้วนะใจอย่าคิดมากเลยแม่ฉันคิดเองเลยตาชิดไม่อยู่สักคนบ้านดูเงียบจริงๆพ่อครับแม่ครับผมตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะไม่ไปเรียนต่อทำไมล่ะลูกฮะไม่ได้นะลูกก็ผมเป็นห่วงพ่อกับแม่นะครับเรื่องเรียนน่ะไปตอนไหนก็ได้ก็บางทีผมอาจจะเรียนในนี้ด้วยเสียดายทุนนะลูกใครได้ทุนนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเกี่ยววงตระกูลลูกจะทิ้งไปง่ายๆได้ยังไงถึงผมไปตอนนี้ผมก็ไม่สบายใจอะครับลูกอย่าคิดเพียงแค่นั้นสิลูกต้องคิดไกลไปถึงอนาคตว่าภูมิใจเสมอที่ลูกตั้งใจเรียนและไม่เคยทำให้พ่อผิดหวังแต่ถ้าลูกไม่ไปพ่อจะผิดหวังและเสียใจมากนั่นสิกับแม่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่แล้วลูกไปแค่2ปีเองจะต้องห่วงอะไรกันไปจะนะลูกนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนี้หรอกพ่อกับแม่2คนดูแลกันได้ผมจะรอวันที่ลูกสำเร็จกลับมาวันที่จะทำให้พ่อกับแม่นะชื่นใจมากกันจงเกลียดชงชังอะไรเข้าหนักหนาวันจีอ๋อก็เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนี่พี่แม้แต่เรื่องขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเลือดโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rst-promotion.comสนับสนุนโดยดัชชี่ดีมีประโยชน์รถจักรยานยนต์ซูซูกิผลิตภัณฑ์ตราดอกบัวกลับมาคืนดีกันขอโอกาสฉันครั้งสุดท้ายจะไม่ให้เธอเสียใจสัญญาอย่างที่ปาฏิหาริย์ดนจิตใจทำอะไรอยู่แก้วอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจะจับปากกามาจับเข็มกับด้ายเย็บผ้าเนี่ยปากให้พี่ภูเขาจะได้ตั้งใจเรียนแล้วกลับมาหาฉันเร็วๆไม่เคยเห็นแก้วตั้งใจทำอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเราจะให้เขาเมื่อไหร่อ่ะก็วันที่พี่ส่งเขาที่สนามบินไงอยากทำแล้วแหละสวยเนาะนี่
ใส่ใจจะไม่ได้เอแล้วแต่ฟิกชันเนี่ยสีคะแนนไม่ค่อยดีเลยโอ้ยนี่เธอก็ได้เอมาเยอะแล้วเกียรตินิยมแล้วมั้งเนี่ยน่ะพี่พงษ์เธอมาละงั้นเดี๋ยวฉันไปห้องสมุดก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่พงษ์บายพอดีพี่มาฟังผลสอบตัวสุดท้ายอ่ะก็เลยมาหาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองใช่ไหมคะดูได้ไงอ่ะคะก็แก้วไปดูมาแล้วสิคะงั้นวันนี้พี่เลี้ยงนะอยากทานอะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วกับพี่แล้วกันค่ะนารินนี่เฮ้ยอะไรวะว้าอันนั้นสุดท้ายตายได้แค่เกศีงเหรอโอ้โหแทนที่จะลงวิชาที่มันได้เกรดง่ายๆหน่อยดันมาลงวิชาเลือกบริหารแบบนี้เดี๋ยวเกรดนี้เลยเฮ้ยไล่ขี้อ่ะอ้าวไอ้ขี้ไอ้ขี้ได้อะไรอ่ะโทษค่ะได้เท่าไหร่วะดูสิดูดินี่แอร์เฮ้ยโอ้โหดูอะไรอยู่วะไอ้ขี้เองได้บริหาร A เชียวนะเว้ยมึงดูนี่ดิฮะหัวหน้าได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองโหคนเลยว่าโชคดีชะมัดเกิดมารูปหล่อพ่อรวยแถมเรียนหนังสือเก่งทหารสุดๆอ้าวเฮ้ยอะไรข้าไม่ยอมแพ้ยังไงข้าต้องชนะผู้ชายคนนี้ให้ได้เฮ้ยเอ็งจะไปจงเกียรติชงชันอะไรเข้านักหนาวันที่อ๋อก็เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนี่พี่แม้แต่เรื่องพี่พาคีแกเขาทำไปยุ่งพูดเรื่องจริงแค่ที่เป็นคนฟังไม่ได้ใส่เรื่องจริงไหมก็เรื่องจริงสิดีนี่เฮ้ยเจ็บโว้ยพัดโอ้ยอาทิตย์หน้าพี่ภูก็ไม่อยู่แล้วแก้วคงเหงาแย่เลยนะคะไม่หรอกจ้ะพี่จะอยู่ข้างแก้วตลอดเวลาเลยนะยังไงคะหลับตาก่อนเลยจ้ะทำไมจะต้องหลับด้วยหลับตาก่อนถ้าลืมตาก็จะรู้เองนะไม่เอาไม่หลับหลับเถอะนะหลับตาก็ได้ค่ะลืมตาได้ยังคะยังจ้ะอะไรคะพี่ภูลืมแล้วนะลืมแล้วจ้ะพี่อยากให้สร้อยเส้นนี้เป็นตัวแทนของพี่เวลาที่พี่ไม่อยู่ก็จะได้รู้สึกว่าพี่อยู่ข้างแก้วตลอดเวลาจ้ะพี่ใส่ให้นะพี่ก็ไม่หนีพี่ไปไหนสัญญาค่ะเหมือนกันนะคะสัญญาว่าจะกลับมาหาแก้วนะคะสัญญาล่ะอ
สิจ๊ะพี่ไม่สบายใจอ่ะแก้วคงคิดถึงพี่นะคะพี่จะโทรหาแก้วทุกวันจะอีเมลหาแก้วแค่จะรู้สึกว่าพี่อยู่ใกล้ใกล้แก้วอีกอย่างนึงนะพี่ฝากหัวใจของพี่ไว้ในสร้อยเส้นนี้ด้วยยิ้มให้พี่หน่อยฟ้ากำหนดมาให้เราต้องแยกกันอาจเป็นเพราะความผิดขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเลือดโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rs-promotion.com เธอยังเดินหวนมาสนับสนุนโดยใหม่ผงซักฟอกปาวินวอชขจัดคราบลดกลิ่นอับแม้ตากในที่ร่มซุปไก่สกัดตาแบรนด์เนสกาแฟ 3 in 1 My Cupจัดของเสร็จหรือยังคะก็เก็บเสร็จแล้วล่ะแล้วพรุ่งนี้แก้วไปส่งพี่ที่สนามบินใช่ไหมคะส่งสิคะยังไงแก้วก็ต้องไปส่งพี่แน่ๆค่ะงั้นพรุ่งนี้เราเจอกันนะค่ะส่งลูกภูก่อนไปลูกเดี๋ยวทางนี้นะแม่จัดการเองจ้ะโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วหนูจ้ะโอ๊ยนี่หนูได้ยังไงจ้ะเนี่ยไม่ดูเลยอ่ะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเจ็บขาจังเลยจ้ะพยุงขึ้นสิจ้ะอายเขาเห็นไหมคนมองเยอะแยะแล้วค่อยรู้ไปค่ะตายแล้วตายแล้วโอ้ยเดินไม่ไหวเลยเหรอคะสงสัยข้อเท้าจะแพลงนะจ๊ะหนูนี่น้าว่าหนูช่วยพยุงน้าไปนั่งตรงนู้นดีกว่านะจ๊ะไอ้สิจ้าหนูมัวแต่อ้อยอิงอยู่นั่นแหละนะคะโอ้ยขอโทษจริงๆค่ะพี่หลังอะเดินก็ดูหน่อยนะเอาถุงถังก็หยิบมาสิค่ะค่อยเดินนะคะดูแลรักษาตัวให้ดีนะลูกนะครับ
เรียนจบแล้วรีบกลับมาช่วยคุณพ่อทำงานนะลูกนี่แต่แม่ขออะไรอย่างนะห้ามพาฝรั่งกลับมาเป็นลูกสะใภ้แม่เด็ดขาดรู้ไหมไม่มีหรอกฮะนี่สุพิมบอกว่าจะมาส่งเนี่ยแต่เช้าวันธรรมดารถคงติดมากพี่โพคะเข้ามาพอดีเลยหนูพี่โพคะแหมนี่ถ้าพี่ภูไปแล้วอ่ะพิมคงจะคิดถึงพี่ภูแย่เลยนะคะเนี่ยแหมคิดถึงก็โทรหาพี่ก็สิลูกอีเมลก็ได้เทคโนโลยีสมัยนี้ทันสมัยจะตายไปเหมือนอยู่ใกล้กันนิดเดียวอะจ้ะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะให้พี่ภูเขาโทรหาหนูพิมทุกวันเลยดีไหมลูกขอบคุณค่ะคุณป้า พี่ภูต้องโทรมานะคะเขาไปกันหมดแล้วลูกไปได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนสิครับเกียวแก้วยังไม่มาเลยครับก่อนนะคะโอ้ยเพิ่งสิจ๊ะโอ้ยตายแล้วเป็นอะไรมาหรือเปล่าคะน้ายังปวดขาอยู่เลยจ้ะนี่หนูช่วยไปซื้อยามาทาให้น้าหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะหนูนะขอร้องจ้ะไม่งั้นน้าคงเดินไม่ได้แน่เลยงั้นรอแป๊บนึงนะคะจ้ะจ้ะขอยาทาแก้ปวดหลอนหนึ่งค่ะเรียนรับผู้โดยสารสายการบินไทยเที่ยวพื้นที่ PG916ขณะนี้ตอนแรกที่จะออกทางไปยังลอนดอนขอเชิญนักผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้ที่ประตูทางออกหมายเลขที่13ประตูทางออกหมายเลขที่13ไปได้แล้วงั้นผมไปก่อนนะครับพ่อ PG916 Tower 1 Historic Boarding Gate Please board again Thank you ดูเองดีๆนะครับพี่ภูค่ะเข็มจะรอโทรศัพท์พี่ภูนะคะตะภูดูหน้าหนูพิมสิลูกเขารู้ว่าจะครูจะไปเนี่ยหน้าเศร้าขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหม
ที่ไปส่งพี่ภูไม่ทันพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยพี่ภูโกรธแก้วหรือเปล่าคะติดต่อกลับมาหาแก้วด้วยนะคะคิดถึงพี่ภูมากค่ะคนเช่าเดิมเนี่ยเขาย้ายไปอยู่เมืองอื่นเขาก็เลยหาคนมาเช่าต่อภูมาได้จังหวะพอดีเลยนะปกติเนี่ยใกล้ๆมหาวิทยาลัยแถวนี้เนี่ยหาที่พักได้ยากมากแต่ผมชอบที่นี่นะพี่ผมว่าผมคงไม่ไปหาที่อื่นแล้วฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาเราไปคุยกับเอเจนซี่เลยนะครับผมโทรศัพท์นั่นน่ะใช้ไม่ได้หรอกย้ายเขาไม่อยู่ใหม่เนี่ยก็ต้องไปขอต่ออีกทีนึงโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อย่างนี้อินเทอร์เน็ตก็คงใช้ไม่ได้เหมือนกันใช่อินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้ก็ยังไงกลางค่ำกลางคืนก็อย่าออกไปเที่ยวเล่นอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ที่ไหนนะครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยอันตรายครับพี่สวยนะเนี่ยเจ๊แดงนั่นเองอ่ะจ้าฉันเองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านั่งก่อนสิจ้าไม่เป็นไรเชิญจ้าเชิญไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรฉันมาเก็บค่าเช่าบ้านตั้งหลายครั้งแล้วนะไม่มีคนอยู่เลยนึกว่าเจ๊เพนจะไปจ่ายให้ฉันก็ไม่มีนี่ก็เลยกำหนดมาเป็นเดือนแล้วนะฉันต้องขอโทษจริงๆนะจ้าก่อนหน้านี้ฉันไปนอนโรงพยาบาลมาตั้งหลายวันนะไม่ได้ทำขนมขายเลยอ่ะยังไงเดือนนี้ฉันขอจ่ายช้าสักอาทิตย์นึงนะจ๊ะอีกตั้งอาทิตย์เชียวเหรอนึกว่าเห็นใจเธอนะจ๊ะฉันเช่าอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วอ่ะขอเวลาอีกสักนิดเดียวจ๊ะอันที่จริงอ่ะฉันก็ผ่อนผันให้มาเป็นเดือนแล้วนะถ้าอีกอาทิตย์นึงยังไม่มีจ่ายให้ฉันแล้วก็ฉันจะต้องทำตามกฎแล้วนะเจ๊ครับขอคุยด้วยหน่อยสิอ
นี่ยายพัดเล่นอะไรของเราฮะดูที่เจ๊งหมดเลยอะไรเจ๊งไหนยังจะมาเถียงอีกอะไรเจ๊งก็ดูสิเขาก็แค่จะมาถามว่าจะกลับบ้านหรือยังเขารอนานแล้วนี่เสียหมดเลยนะต้องมาซ่อมใหม่หมดเลยเนี่ยยายพัดยายพัดนี่เรากลับไปก่อนก็ได้เนี่ยเพราะกว่าจะทำเสร็จก็อีกหลายชั่วโมงอ่ะเฮ้ยไอ้คีเองกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวข้าทำต่อเองเฮ้ยได้ไงวะนี่มันงานกลุ่มนะเว้ยแล้วนี่เองจะทำคนเดียวยังไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าให้พวกนี้ช่วยก็ได้เขาไงเขาช่วยเองนะไถ่โทษที่ทำให้งานล่าช้านะเดี๋ยวเขาช่วยมาทำเป็นนะเล่าเขาจะมาช่วยอะไรทำเป็นต้องมายุ่งทำเป็นอ่ะมายุ่งได้ไงนี่มันงานพี่อ่ะท่ากาวไงใช่ไหมพี่ภาคีนี่จะเฮ้ยจะไปจุ่มแล้วดูกาวมันเยิ้มขนาดนี้แล้วบางคนมันติดมันก็เจ๊งเลยดิทากาวอีกใช่เปล่าเอ้าแล้วไอ้นั้นไม้อันนั้นเอาไว้ทาอีกทีนึงแล้วเราแล้วมันต่างกันยังไงพอ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 อยากทำใช่ไหมยายพัดอยากทำอันนี้กาวนะแปะไปแปะไปแล้วก็นี่อ่ะอยากวัดอะไรก็วัดนะอยากตัดอะไรก็ตัดเลยอ่ะนี่ทำงานได้กลับบ้านแปะแล้วมันไงต่อเนี่ยเอาไม้อันนี้ไปนั่งตัดเขาไม่ได้ถามพี่เอาไปไว เป็นพ่อเด็กใช่ไอ้แกนี่ก็ยังมีลูกอีกคนนึงที่อายุเท่ากับภูชิตที่ตายไปแล้วชื่อภาคีขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับละครพี่น้องสองเรื่องโดยการโหวตนักแสดงในเรื่องที่ท่านชื่นชอบผู้โชคดีจำนวน20ท่านจะได้พบปะสังสรรค์พร้อมกับรับประทานอาหารกับนักแสดงนำติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rs-promotion.comสนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Panasonic X200 บางเบาโชคเที่ยวเกินใคร Pepsi Fine Pepsi Ice กลับมาคืนดีกันขอโอกาสฉันครั้งสุดท้ายจะไม่ให้เธอเสียใจสัญญาอยากให้ปาฏิหาริย์ดนจิตใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นแก้วใช่ไหมพี่ภูเหรอคะใช่จ้าพี่เองแก้วจ๋าพี่ขอโทษนะที่พี่โทรมาช้าไปหน่อยพอดีขุกขาเรื่องที่พานิดหน่อยแล้วกว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะแล้วอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะลำบากหรือเปล่าก็ไม่ลำบากหรอกจ้าแต่ว่าคิดถึงที่บ้านมากแล้วก็คิดถึงแก้วด้วยนะตั้งใจว่าจะรีบเรียนให้จบภายในปีครึ่งได้รีบกลับไปเจอกันเลยจ้ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เลยแม แม่อยู่ไหมฮะแม่
เอาแม่อยู่นี่นี่เองโถเอ้ยหางนานใจหายหมดเลยนี่แต่ว่าทำไมแม่ตัวเย็นๆนะครับพอดีแม่ร้อนนะจ๊ะก็เลยไปเอาน้ำเนี่ยลูบเนื้อลูบตัวซะหน่อยอ๋อแต่ว่าผมแอบเห็นว่าแม่แอบทำขนมอีกแล้วใช่ไหมก็แม่นั่งนั่งนอนนอนจนเบื่อแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำขนมนิดๆหน่อยๆสิลูกอันนี้ไม่นิดไม่หน่อยแล้วแม่นี่แม่กะทำขายเลยนะครับเนี่ยแม่ครับแม่ยังไม่แข็งแรงนะผมว่าแม่อย่าเพิ่งขายขนมตอนนี้เลยไม่ขายแล้วจะเอาอะไรกินล่ะลูกไม่ต้องห่วงครับแม่ผมยังพอมีเงินเหลือจากที่ผมไปทำโปรเจกต์มาครับผมว่าตอนนี้แม่เข้านอนก่อนดีกว่าส่วนข้าวของเนี่ยผมออกมาเก็บเองนะแต่แม่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นนะครับแม่ผมจะไม่ยอมให้แม่ทำขนมขายจนกว่าแม่จะหายดีแน่นอนพอนักสืบรู้ว่าเพ็ญสุดามีลูกชื่อภาคีก็เลยไปหาหลักฐานมาก็เลยรู้ว่าเพ็ญสุดาเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับภควัตก็นี่เป็นหลักฐานจากโรงพยาบาลตอนที่เพ็ญสุดาเนี่ยคลอดลูกเมื่อ21ปีที่แล้วเพ็ญสุดาใช้ชื่อภควัตเป็นพ่อเด็กใช่ไอ้แก่นี่ก็ยังมีลูกอีกคนนึงที่อายุเท่ากับภูชิตที่ตายไปแล้วชื่อภาคีภาคีมันเป็นใครอยู่ที่ไหนมันเป็นนักเรียนวิศวะฉันจำได้นะว่าเด็กคนนี้มันเคยมารับจ็อบที่บริษัทแล้วไอ้แกน่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าฉันว่าไม่น่ารู้นะเพราะตอนที่เด็กนี่มาทำงานที่บริษัทเนี่ยก็ไม่มีพิรุธอะไรแถมว่าไอ้เด็กคนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้แกเนี่ยเป็นพ่อมันถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากความลับอันนี้ได้เบอร์พิมพ์จานแล้วมาด้วยหรือเปล่าเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิมจันผมอนบนะครับจำผมได้หรือเปล่าครับอ๋อก็พอจะจำได้อะค่ะนี่คุณหาเบอร์ฉันมาได้ยังไงเนี่ยผมก็ใช้ความพยายามหามาจนได้เลยครับแล้วมีธุระอะไรหรือเปล่าคะก็อยากคุยด้วยคุณพิมจันคงไม่รังเกียจคือพอดีว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันกำลังยุ่งมากเลยนะคะเอาไว้คุยกันหลังแล้วกันหัวหน้าโทรมาเหรอลูกแหมคุณแม่ค่ะถ้าเป็นพี่ภูก็ดีสิคะเนี่ยนายอนบอนบไหนเจ้าของบริษัทคู่แข่งของเราน่ะเหรอลูกก็ใช่เนี่ยสิคะเป็นหนูไม่ชอบเขาเลยอ่ะนี่แม่ว่าบางทีลูกคบไว้เผื่อบ้างก็ดีนะจ๊ะตอนนี้สถานการณ์ PNP กำลังแย่ประมูลโครงการอะไรใหญ่ๆเนี่ยแพ้บริษัทในอนบหมดจริงเหรอคะแม่จะว่าไปแล้วนักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างอนบเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะจ๊ะนี่ไหนๆตอนนี้ภูนาถก็ไม่อยู่ลูกพิมพ์น่าจะลองคบในอนบดูเห็นเสียหายเลยลูกอาจจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของแม่ก็ได้งานประมูลอาคารใหม่กรมโยธานี่ด่วนมากนะและเราหวังว่าจะต้องได้งานนี้ด้วยโดยที่ไม่เน้นผลกำไรเพราะว่าเราต้องการคอนเนคชั่นเพื่อจะต่อไปยังงานอื่นๆได้เพราะฉะนั้นแล้วงานนี้ผมให้คุณรับไปดูแล
นั่นแสดงว่าเราต้องเสนอราคาให้ต่ำกว่าปกติใช่ไหมครับใช่คุณลองไปออกแบบแล้วก็เสนอราคามาถ้าว่าต้องการคนช่วยก็เต็มที่แล้วครับเอาเดียวเรื่องผู้หญิงที่ชื่อเพ็ญสุดาที่ให้คุณไปสืบตอนนี้มีอะไรคืบหน้าไหมเราพอจะทราบที่อยู่ของผู้หญิงคนนั้นครับจริงเธออยู่ที่ไหนจะเย็บผ้าอีกแล้วครับแม่ให้แม่นั่งๆนอนๆทั้งวันแม่ก็ต้องเบื่อตายสิลูกก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างอะแล้วนี่ลูกจะไปไหนจ๊ะก็กะจะไปหาลินหน่อยครับแม่แต่งตัวยังก็จะไปไหนไกลก็กะว่าไม่แน่อาจจะแวะไปบริษัทที่ผมเคยรับจ็อบอยู่ฮะแม่อยู่ว่างๆจะทำอะไรว่าจะหางานทำหน่อยงั้นลูกก็ไปเถอะจ้ะครับแม่แล้วแม่ก็จะเย็บผ้าให้มากนะเดี๋ยวจะไม่สบายเขาดูแลตัวเองนะแม่ไปแล้วสวัสดีครับ